อ้าววันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่14แล้วมีนาคมวันที่วันพรุ่งนี้เนาะก็จะเริ่มค่ายละค่ายที่4ใครยังไม่ได้สมัครในใบสมัครก็ขอเชิญ แล้วเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานลงทะเบียนไปเนาะไม่ยากอะไรหรอกกดนิดเดียวก็สมัครได้แล้วนะ ค่ายสี่ละแป๊บเดียวเดี๋ยวรอเปิดหมู่บ้านเนาะก็ค่อยมาจัดค่ายแบบเรียกว่าเจอกันตัวเป็นๆตอนนี้เจอกันเรียกว่าทางออนไลน์ก่อนอ้าอว๋ออาสวนนาได้ค่ะหนูยกมือแล้วนะคะหนูอ่านนิดนึงค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อคืนหนูฟังพระอาจารย์ที่สันติสดเทศนะคะท่านว่าจิตวิญญาณเรานี่แหละคือดีไซเนอร์ตัวจริงของชีวิตเราเราจะดีหรือร้ายอยู่ที่จิตเราเป็นตัวกําหนดหากเรามีกรรมสกัดตายานเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดในสังสารวัฏนี้ได้ใช่ไหมคะคือเราไม่ทำบาปทำแต่ดีไถ่เดียวความทุกข์ก็จะน้อยลงแม้ต้องชดใช้กรรมเก่าบ้างก็ตามแต่หากเราเจริญมรรคมีองค์แปดตามแนวทางสัมมาอริยมรรคไปเรื่อยๆจนได้มรรคผลและผลและจิตเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะหมดไปจากจิตของเราใช่ไหมคะกับนักสการค่ะถูกแล้วเพราะว่าเป้าหมายของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือสุดยอดคือพ้นทุกนี่พระเจ้าสอนเหมือนใบไม้กับมือเดียวไง เราพ้นของเราละนี่จะเกิดมาอีกกี่ชาติก็ไม่ทุกในส่วนของจิตที่จะเป็นจิตที่เศร้าโศกจิตเสียใจจิตทุกข์ใจเดือดร้อนใจอะไรจะไม่มีแต่ทุกทางร่างกายสรีระการเรียกว่าทำมาหากินการที่จะต้องมาเจอกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องรับการกระทบสัมผัสอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นทุกทางที่เลี่ยงไม่ได้แล้วอันนี้จะต้องเจอพุทธเจ้าก็ต้องเจออะไรอ่ะนางจินจามานวิกาใส่ร้ายเรียกว่าวิบากต้องเจอเพราะว่าเราทําแล้วเป็นอันทําพระพุทธเจ้าทั่วทํากรรมที่ไม่ดีมาก่อนเหมือนกันกรรมที่เป็นบาปมาก่อนอย่างเงี้ยมาถึงเป็นชาติพระพุทธเจ้าวิบากกรรมนั้นตามมาขนาดที่เรียกว่าถูกอะไรอ่ะนางช้างนาราคิรีจะมาฆ่าเลยไหมช้างตัวใหญ่ๆไหมแต่ว่าเนื่องจากบารมีหรือกุศลของท่านเนี่ยทำมาเยอะทำมามากก็ทำให้วิบากเหล่านี้มันลดลงไปหายไปหรือว่าจางลงไปบางอย่างก็ส่งผลเช่นต้องปวดศีรษะเพราะว่าไปเคยเกิดเป็นเด็กลูกชาวประมงและเห็นเขาหาปลาได้เยอะเลยก็โอ้โหดีใจเกิดความรู้สึกแค่นั้นแหละแค่ใจที่ไปยินดีกับไอ้หาปลาได้เยอะเนี่ยส่งวิบากมาให้ท่านเนี่ยแม้แต่เป็นพระเจ้าอะไรเห็นไหมยังต้องเรียกว่าปวดพระเศียรเลยเนี่ยดังนั้นโยมก็ทำกรรมนี่แหละกรรมนะกรรมคือดีไซเนอร์ล่ะจะดีไซน์เป็นอะไรดีไซน์ให้จิตวิญญาณเราหรือว่าอัตภาพเราเนี่ยไปเป็นแบบไหนอ่ะจะเป็นพระเจ้าก็ทำแต่ดีนะแต่ว่าไม่ต้องลบกิเลสก็เป็นพระเจ้าได้เป็นศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งนะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นล้านๆเลยนะอย่างพระเยซูอย่างเงี้ยลูกศิษย์ลูกหาเยอะไม่แน่ใจนะฮินดูนะน่าจะเยอะที่สุดศาสนาอะไรกิสนะพระกิสนะค่ะฮินดูพระกิสนะนั่นแหละจะเป็นพระเจ้าก็ได้ดินทรายได้นะไม่ต้องลดกิเลสทำแต่ดีไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพระเจ้านี่วนเวียนนะถึงคุณจะได้สูงสุดเป็นศาสดาเลยคุณก็ต้องวนเวียนกลับมาเป็นปุถุชนอีกแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันอาจจะดูต๊อกต๋อยพระโสดาบันจนโจนอะไรไม่มีคนมานับถืออะไรแต่ว่าโอ้ยไม่มีอบายมุขไม่มีความทุกข์ในเรื่องอบายมุขแล้วมันไม่ติดอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะไม่เวียนกลับเลยใช่ไหมเงี้ยกรรมอย่างนี้ควรทำก่อนไหมล่ะเนี่ยเราก็เลือกเอาละกันเนาะใครจะดีไซน์ให้จิตวิญญาณตัวเองแบบไหนด้วยการทํากรรมในปัจจุบันนี่แหละทําคิดพูดแล้วก็ทําให้มันยังไงอ่ะจิตที่มันมีตัวมากวนเป็นกิเลสเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ตัวน้อยๆจนถึงตัวใหญ่ๆก็ตามใครอ่านได้มากน้อยก็แล้วแต่อ้าวดีค่ะถูกต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอ้าวเชิญอาจารย์ปอต่อเลย กราบนมัสการสมณะทุกท่านแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะ
หนูจะถามว่าบุญนิยมทีวีมันดูไม่ได้หรอคะตอนนี้หนูดูได้ที่ไหนหรออาจารย์ปอดูผ่านมือถือหรอผ่าน YouTube อ่ะค่ะมันไม่ขึ้นสดหรือว่าต้องดูยังไงล่ะคะตอนนี้หนูกำลังมีปัญหาหาดูไม่ได้ YouTube เนื่องจาก YouTube ช่องบุญนิยมทีวีถูกปิดไปก็เลยเปิดช่องบุญนิยมทีวี YouTube ใหม่นะเยี่ยมค่ะต้องไปหาอันใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองเซิร์ชดูในไอ YouTube นี่แหละเซิร์ชคำว่าบุญนิยมทีวีก็จะเจอนะเจอบุญนิยมทีวีมันมีหลายอันไงคะได้ไงรบกวนเดี๋ยวส่งไปในลิงก์ไปให้ในแชทละกันเนาะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรฟังที่มันดีๆเลยค่ะมันเซิร์ชดูแบบหนูก็เลยแบบอยู่กับข่าวไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ค่อยโอเคอะค่ะมีอีกอันนึงที่จะดูได้ตลอดก็คือว่าwww.bunniyom.tv อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นออกอากาศบุญนิยมทีตลอดเลยบุญบิด niyom.tv อันนี้ก็มีอันนี้จะส่งไปให้ได้เลยขอบคุณค่ะท่านแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหนูวันนั้นเห็นคุยกันเรื่องตักบาตรกันนะคะตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพแล้วนะคะมาถึงเมื่อวานตอนกลางคืนตักบาตรทุกนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เหรอคะที่สันติอโศกเราไม่โอ้ตอบหน่อยมันมาอาทิตย์หรือเปล่าแต่มาไม่แน่ใจตักบาตรค่ะหมายถึงตักบาตรวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย์ปอใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้งดตลอดยังไม่มีกำหนดเลยค่ะโอ้อุตส่าห์เสาร์อาทิตย์นี้ว่างว่าจะไปใครเนื่องจากโควิดเล่นงาน60กว่าคนแล้วคิดดูใช่ที่สันติอโศกอ่ะคิดดูก็เซฟสมณศักดิ์เข้ามากไว้หน่อยก็เลยเพราะว่าอายุมากๆกันแล้วพวกเราอาจจะไม่เป็นไรนะงั้นก็ถามเสร็จแล้วขอพูดแล้วกันนะก็5นาทีเหมือนเดิมนะคะก็คือจริงๆหนูไม่ได้มีประเด็นอะไรอยากจะพูดนะก็เหมือนทุกวันนะคะใครยังไม่พูดวันนี้นะคะก็ยกมือค่ะพูดสั้นๆก็ได้ให้เพื่อนรู้จักเราบ้างว่าเรายังอยู่ในค่ายอุโบสถศีลนี้เนาะสำหรับคนที่สะดวกนะคะจะได้รู้จักกันวันไหนถ้าสมมุติว่าไปเจอกันข้างนอกก็จะได้ทักทายกันได้เพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนจำชื่อคนไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยจำได้ค่อนข้างดีอะค่ะก็จริงๆถ้าหนูจำไม่ได้นะหนูมีอยู่2อย่างคือไม่ใส่แว่นตามองไม่เห็นไม่ชัดว่าใครก็ไม่รู้กับ2ก็คือจำชื่อไม่ได้ค่ะไม่กล้าทักแต่ถ้าทักหนูคุยกับทุกคนนะหนูคุยกับทุกคนจริงนะคะทักได้ค่ะหนูคราวนี้อยากจะพูดก็คือเมื่อเช้านี้อ่านคือเนื่องจากมันไม่มีบุญนิยมทีวีดูค่ะก็เลยไปถ่าย Facebook เล่นตั้งแต่เช้าก็เป็นเพื่อนใน Facebook กับสมณะหลายท่านนะคะที่ท่านเมตตารับเป็นเพื่อนนะคะก็อ่านแชร์ของที่ท่านแชร์มาซึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นสมณะท่านไหนเพราะว่ามันเป็นหลายท่านนะคะเป็นแชร์เรื่องราวในอดีตของพ่อท่านนะคะในสมัยที่เหมือนกับน่าจะปี60หรือปี51มันมี2อันหนูจำไม่ได้แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่ทำไมท่านถึงปฏิบัติธรรมในแนวทางนี้นะคะแล้วมันดีมากจริงๆหนูอยากจะเอามาอ่านแต่นี่หนูพยายามหาหนูหาไม่เจอในความที่ไถแบบไม่มีสติอะค่ะก็อ่านของคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆแต่กลับมาเจออันล่าสุดที่เพิ่งดูเมื่อกี้ก็คือเป็นในเรื่องของการที่ราชธานีอโศกปิดโควิดนะคะปิดหมายถึงว่าปิดอย่างซีเรียสตี้เมื่อปี64อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เห็นเรื่องที่พ่อท่านพูดเอาไว้ล่วงหน้าที่ทำเป็นอินโฟกราฟิกอะค่ะที่อาจจะเป็นญาติธรรมหรือใครๆทำเอาไว้แล้วก็ทำให้รู้คือหนูเองก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันนี้คืออะไรแต่ว่าหนูรู้ว่าประเทศไทยอะต้องอยู่ได้ด้วยอาหารอินทรีย์ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องของปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์กฤษณาไกรศิลป์นะคะเคยให้สัมภาษณ์สักทีเนี่ยค่ะว่าถ้าให้อาจารย์เลือกได้ว่าอาจารย์จะทำยาอะไร ยาอะไรอาจารย์จะทำยาอะไรคิดค้นยาอะไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทำยาลดกิเลส ซึ่งอาจารย์ก็เคยให้ตอนอาจารย์ไปบรรยายที่ราชธานีอาจารย์ก็เคยพูดนะคะ ยาลดกิเลสนะคะซึ่งอาจารย์ก็รู้มันเป็นไปไม่ได้นะคะอาจารย์ก็ถอยสเต็ปกลับมาว่าลดกิเลสไม่ได้อย่างน้อยก็ให้มีของกินที่ดีอาจารย์ก็เลยมาพัฒนาในเรื่องของระบบวัตถุดิบอะค่ะในเมืองไทยที่จะหาเกษตรอินทรีย์ตัวจริงทำจริงนะคะแล้วก็ขายของในราคาเป็นธรรมนะคะให้กับผู้บริโภคนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่คิดกว้างคิดใหญ่นะคะดังนั้นงานของอาจารย์ก็จะสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ใหญ่ค่ะอย่างเช่น CP บ้างทิปโก้บ้างหรืออะไรบ้างที่มันใหญ่มากนะคะซึ่งมันไม่ใช่แนวทางเดียวกับหนูนะคะหนูนี่มองจากคนเล็กๆอะค่ะมองอย่างเห็นอาซึ่งซื่อเห็นพี่โอเห็นใครอย่างเงี้ยหนูมองว่าขอแค่คนหนึ่งคนที่อยู่ข้างตัวเราเนี่ย
เปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของอินทรีย์หรือว่าไม่ทำร้ายโลกค่ะแค่เขาคนเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเองคนเดียวหนูก็สำเร็จแล้วซึ่งตอนนี้หนูเริ่มสำเร็จที่ตัวเองก่อนเพราะแต่ก่อนนี้หนูก็ไม่ได้อินในเรื่องพวกนี้เลยไม่อินเลยค่ะหนูเป็นวิทยาศาสตร์จากตะวันตก 100% เลยหนูไม่เชื่อในเรื่องแผนไทยเลยแม้แต่นิดเดียวทะเลาะ กับคุณพ่อตั้งแต่อายุ22คือเรียนจบเภสัชมาจวบจนอายุ42ทะเลาะ กันทุกวันเรื่องนี้คุณพ่อจะมีผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์จากอโศกมาทะเลาะ กับหนูทุกวันแอบไปใช้อันนั้นบ้างอันนี้บ้างอันโน้นบ้างอันนี้ดีบ้างในแบบของเขาแล้วก็จะมาเถียงกับเราด้วยเหตุผลแต่ว่าเนื่องจากว่าความที่เราเนี่ยเป็นลูกต่อให้เขาเถียงเราเขาอยากเอาชนะแค่ไหนเขาก็ยอมนะพ่อน่ะคือเขายอมทุกครั้งเขาไม่ได้ยอมเพราะเขาเถียงเหตุผลแท้นะเขายอมเพราะเขารักเราซึ่งก็เป็นความโชคดีไงที่เขารักเราตอนนั้นมันไม่ต้องใช้เหตุผลในเรื่องของว่าสุขภาพมันดีหรือเปล่ามันเอาชนะด้วยเขารักเราก็โชคดีไปไม่งั้นคุณพ่อคงเสียชีวิตไปแล้วจากการที่กินผลิตภัณฑ์สุขภาพบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ขอใช้คำนี้นะคะพูดไม่สุภาพนะคะเพราะว่ามีหลายอย่างที่คนอโศกทำนะคะต้องพูดนะคะแล้วมั่นใจมากๆว่ามันดีซึ่งในบริบทนั้นมันดีจริงๆนะคะสำหรับคุณที่เป็นคนกินแต่มนุษย์ทุกคนอะแม้กระทั่งมี DNA มีโครโมโซมเท่ากันแต่เซลล์ต้นกำเนิดของทุกคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถต่อสิ่งเรานั้นๆเท่ากันทุกคนนะคะดังนั้นเวลาที่คุณรับประทานอะไรจากที่เพื่อนบอกว่าดีให้คิดด้วยว่าเราก็อาจจะไม่ได้ดีแบบเพื่อนก็ได้เพราะ DNA เรากับเพื่อนไม่ใช่ DNA เดียวกันนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะจากเพื่อนผู้หวังดีและปฏิบัติธรรมเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่เขาให้คุณกินน่ะมันโคตรจะดีเลยเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายคุณแม้กระเพียงกระผีกเล็กกระผีกลิ้นเลยนะไม่อยากทำร้ายเลยนะถ้าทำร้ายก็บนความรู้เท่าไม่ถึงการส่วนคุณถ้ากินแล้วสมมติว่าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วตายวันพรุ่งนี้คุณก็โทษแค่ว่าเป็นวิบากของคุณคุณไม่ได้โทษเพื่อนหรอกมันไม่มีใครรู้สึกบาปแต่ขอโทษเถอะบางอย่างวิบากที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดเพราะเจตนาดีดังนั้นกลับไปอ่านหนังสือพ่อท่านเรื่องทุจริตของคนดีใหม่นะคะหนูก็ไม่มีอะไรจะแชร์แล้วค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะแค่นี้ละค่ะถูกจริงๆอาจารย์กฤษณาทำยาเป็นเม็ดๆที่มาลดกิเลสเนี่ยกิเลสนี่มันเป็นจิตมันอยู่ในจิตเราอันนั้นไอยาเม็ดเนี่ยมันไม่ใช่จะไปทำให้จิตเราเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเชื้อโรคหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในร่างบอดี้อ่ะยานี่มันเป็นวัตถุมันก็เข้าไปทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในบอดี้มันตายมันหายไปได้เหตุนั้นหายไปได้แต่เหตุที่อยู่ในจิตมันไม่มีตัวเอาอะไรมาจับมันก็ไม่ได้เอามือไปจับเนี่ยกิเลสจับมาดูดิไม่ได้ว่าแต่มันเป็นตัวเหตุที่ทำให้เราทุกข์ไหมล่ะทุกข์เวลาเราแบบเศร้าเสียใจอ่ะโดนตำหนิอ่ะโดนใครมาว่าอย่างเงี้ยแล้วเราทุกข์เราจิตมันตกมันซึมมันเศร้ามันยกขึ้นมายังไงจะเอาแฉลงมางัดหรือจะเอาโฟกลิฟต์มายกมันก็ยกไม่ได้เพราะมันเป็นวัตถุแต่กิเลสมันเป็นจิตมันอยู่ในจิตมันไม่ใช่จิตแต่มันอยู่ในจิตเป็นแขกมาวิธีไล่ก็คือต้องใช้จิตนี่แหละที่มันจะเป็นตัวพัฒนาจิตวิธีพัฒนาคืออะไรจากจิตที่มันรับสัมผัสภายนอกจากทวารทั้ง5ได้ยินได้ฟังเข้ามาเนี่ยงั้นธรรมโอสถที่จะไปรักษากิเลสจึงต้องทำมาจากทวารทั้ง5ที่เรารับสัมผัสนั้นคนที่จะให้ยาธรรมะนี่ต้องเป็นสัตบุรุษอย่างพ่อครูผู้อยู่ในฐานะที่ท่านทำมาก่อนละท่านทำวิธีนี้ทำใจในใจอย่างนี้มันหายทุกข์นะหายทุกข์นะแต่ถ้าทำแบบหนูเห็นด้วยเลยนะคะหนูว่าอาจารย์พูดประชดประชันมากกว่าคำว่ายาลดกิเลสของอาจารย์หมายความว่าหันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรมแบบสัมมาทิฏฐิอะค่ะแต่อาจารย์กฤษณะก็ใช้วิธีทำยาเนี่ยช่วยคนมาได้เยอะแต่ช่วยคนให้ลดกิเลสก็ทำได้แบบระดับที่มันเป็นพื้นฐานได้คิดว่านะไม่ต้องไปใช้ยาอะไรที่มันโอ้แพงๆอะไรเงี้ยมาใช้ยาจนอาจารย์ทำยาราคาถูกนะอ่ะส่วนความเชื่อนี่มันก็โอ้ยอันนี้เป็นความเชื่อความเชื่อนี่มันมีแต่ความเชื่อด้วย
อะไรมิจฉาทิฏฐิกับความเชื่อด้วยสัมมาทิฏฐิความเชื่อหรือศรัทธาเนี่ยศรัทธาแบบปุถุชนเลยเนี่ยกับศรัทธาแบบอริยชนมันก็ต่างกันดังนั้นถ้าเกิดศรัทธาได้เนี่ยจะต้องมาปฏิบัติธรรมจะต้องมาฟังธรรมจากพ่อครูเนี่ยเป็นหลักถึงจะมีศรัทธาที่มีสัมมาทิฏฐิกำกับไม่งั้นลงเหวเลยนะในศรัทธาแบบที่อาจารย์ป้อว่าเนี่ยชาวโศกบางคนนะบางคนเน้นบางคนก็จะมีศรัทธาลักษณะนั้นนะมาฟังธรรมดีที่สุดจริงต้องบอกท่านนะคะว่าหนูทำงานกับอาจารย์เนี่ยมีโอกาสทำงานกับชุมชนชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามนะคะแล้วก็คนไม่มีศาสนาคำว่าศรัทธาเนี่ยอันตรายมากจริงๆค่ะคือเขาเป็นคนดีนะคะแต่ว่ามันน่าสงสารตรงที่ว่าเขาไม่มีวันเจอพระพุทธเจ้าไม่มีวันพ้นพุทธศาสนานะแต่ว่าเขาก็เป็นกัลยาณชนเป็นเพื่อนที่ดีในโลกนี้ค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่พ้นนะคะนั่งสารค่ะดีละเราก็ไม่ต้องไปหลับตาละมาเชื่อลืมตามาเชิญต่ออาซึ่งซื่อเชิญครับเมตตาต่อกราบนมัสการพ่อท่านกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินเจริญธรรมท่านญาติธรรมทุกท่านผมวันนี้ผมจะขอโอกาสนะครับผมจะรายงานการปฏิบัติต่อท่านสมณะและท่านญาติธรรมผมขอย้ำยืนยันกับท่านญาติธรรมว่ากับท่านสมณะและท่านญาติธรรมว่าผมยังปฏิบัติศีล8อย่างมั่นคงและ1ใน1อาทิตย์ใน1อาทิตย์5วันผมจะทานอาหาร1มื้อและทาน2มื้อ2วันไม่จุกจิกขอยืนยันครับว่ายังปฏิบัติได้เป็นประจำและนอกมื้อจะดื่มแค่น้ำเปล่าเท่านั้นที่ผมทำได้อย่างนี้เพราะผมได้มาเข้าค่ายอุโบสถศีลและซูมครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับถ้าผมแสดงหรือทำอะไรไม่ถูกก็ช่วยกันติติงยินดีรับฟังและปฏิบัติกราบนมัสการท่านครับโมทนาสาธุที่ฝึกฝนตัวเองทำได้นะมันก็มีอะไรให้เราได้ทำจิตเราได้ฝึกไม่งั้นชีวิตมันก็ไหลไปตามอะไรยถากรรมตามสิ่งแวดล้อมพาไปใครเขากินกี่อันก็กินไปเอาใครอะไรมาให้ก็กินไปเหมือนกับอะไรอ่ะตัวอ้วนๆเขายาวๆอ่ะเจอผักเจอข้าวเจออะไรมันก็กินกินทั้งวันเลยแล้วก็ขี้จะขี้ตรงไหนก็ขี้อ้าวชีวิตอย่างนั้นมันก็ไปเป็นตัวขาวๆยาวๆตัวอ้วนๆดำๆเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราพัฒนามาแล้วเราก็ต้องกำหนดมื้อกำหนดข้าวให้มันดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าทีเดียวนี้มันจบเลยก็เชื่อพุทธเจ้าแต่ว่าทำไม่ถึงบางคนสรีระมันไม่ไหวลำไส้ถูกตัดตัวจะผอมเกินไปน้ำหนักจะแย่อะไรพวกเนี้ยมันก็จะกิน2มื้อ3มื้อหรือกินยาอะไรเงี้ยก็อยู่ในมื้อที่กำหนดไม่ใช่ว่าไม่มีการกำหนดเลยอย่างเงี้ยก็ผิดจากศาสนาพุทธเลยบางคนแบบกินมื้อเดียวกลัวผอมอะไรเงี้ยแล้วพิจารณาเอาว่าผอมนี่มันมีกำลังอยู่ไหมใช่ไหมกินมื้อเดียวนี่จะหาอ้วนไม่ค่อยมีหรอกนอกจากจะผอมเกินนี่แหละกินมื้อเดียวกลัวอ้วนไอ้ยาไม่ค่อยจะมีส่วนใหญ่จะกินมื้อเดียวจะกลัวผอมใช่ไหมแต่กลัวผอมนี่ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยผอมนี่มันดีหรือไม่ดีเห็นไหมบางคนผอมแล้วมันมีกำลังทำงานได้ตลอดไม่ป่วยด้วยมีอานิสงส์เขาเรียก5ประการหรือเปล่าเนี่ยที่พระเจ้าตรัสไว้มีอะไรบ้างนั้นเนี่ยนี่นี่ใครบอกว่ากินมื้อเดียวแล้วกลัวป่วยแต่พุทธเจ้าบอกว่ากินมื้อเดียวแล้วจะไม่ป่วยเห็นไหมร่างกายไม่เจ็บป่วยอาพาธน้อยอัปปาพาทังเห็นไหมข้อหนึ่งเลยว่าเพราะนั้นไอ้กินมื้อเดียวแล้วผอมแล้วกลัวป่วยมันก็มีในบางคนที่กินแล้วไม่ได้อานิสงส์ไงกินผิดวิธีกินสักแต่ว่ากินตามเข้าไปแล้วก็บางทีก็กินไอ้สิ่งที่ไม่ควรกินเข้าไปอ่ะกินแล้วเป็นโรคเป็นภัยอ่ะอันนี้ก็ลองกินมื้อเดียวก็อาพาธกินมื้อเดียวก็ป่วยกินหลายมื้อยิ่งป่วยใหญ่เลยเพราะกินอะไรสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปกินเนื้อสัตว์บ้างกินไอ้สารก่อมะเร็งบ้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นกินมื้อเดียวเนี่ยจะต้องมีภูมิปัญญาจริงๆว่าเลือกสิ่งที่กินให้กินแล้วก็ทีเดียวนี่อยู่เลย
แล้วไม่เจ็บป่วยอาพาธน้อยพิสูจน์ได้นะไม่มีอะไรบกพร่องเนี่ยอปาตังกังบกพร่องกินมื้อเดียวเนี่ยแทนที่จะพร่องนะมันไม่พร่องนะกินมื้อเดียวกลัวไม่พอกลัวไม่พออ่าเงี้ยถ้ากลัวไม่พออยู่แล้วมันไม่พอจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้อานิสงส์ไงถ้ากินมื้อเดียวแล้วโอ้โหรู้สึกว่าโอ้ชีวิตไม่บกพร่องนะไอ้การกินมื้อเดียวเนี่ยอยู่ได้ตลอดวันเลยอันนี้คือได้อานิสงส์ถ้ายังไม่ได้ก็คือยังไม่ได้อานิสงส์พูดตรงๆกระปี้กระเป๋าเบาใจเบากายเบาใจละหูฐานังเห็นไหมถ้ากินแล้วมันหนักอยู่กินแล้วโอ้โหยังกับแบบรถบรรทุกอ้อยทั้งวันเลยยัดเข้าไปเต็มที่เลยโอ้โหปรากฏว่านอนกินเสร็จแล้วนอนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อานิสงส์แปลว่ากินมันผิดวิธีใช่ไหมกินมื้อเดียวแบบยัดเข้าไปเกินไปอะไรเงี้ยกินแล้วมีพลังไหมเห็นไหมถ้ากินแล้วมันยิ่งขอไม่ต้องทำงานทำการละฉันกินมื้อเดียวได้นะแต่ถามว่าทำประโยชน์อะไรให้คนรอบข้างหรือสมชนอะไรไหมไม่กินมื้อเดียวได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่วันเนี่ยเอาแต่นอนแต่กินไอ้อย่างเงี้ยอานิสงส์มันก็ไม่เกิดใช่ไหมสักแต่ว่ากินมื้อเดียวได้กินแล้วจิตใจผาสุกไหมจิตใจลดกิเลสไหมนี่แหละผาสุกคือลดกิเลสได้กินมื้อเดียวแล้วโอ้โหเป็นฤาษีตาไฟเลยตาทั้งวันเลยฉันกินมื้อเดียวได้แต่ว่าไปอารมณ์เสียทั้งวันเลยเพราะว่ากดข่มไว้ไงกินอย่างกดข่มอันนั้นถ้ากินอย่างไม่กดข่มคือกินให้ลดกิเลสกำหนดมื้อเดียวก่อนแล้วก็นอกมื้อเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยอย่าไปกินเกิดกิเลสแล้วอย่าไปหยับจับมากินอะไรให้รวบไว้ในมื้อเดียวก่อนหรือบางคนจะ2มื้อก็แล้วแต่นะเริ่มจาก2มื้อหรือมื้อเดียวก็แล้วแต่ว่าสำคัญคือเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยอย่าไปทำให้ใจมันทุกข์ใจจากการที่เราไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินเนี่ยดีไม่ได้กินนอกมื้อนี่โอ้โหเนี่ยดีจนมื้อเดียวก็มาลดอีกลดให้มันกินเยอะลดลงมาอีกลดลงมาได้พอเหมาะแล้วก็ลดความอร่อยลงไปอีกอะไรที่มันอร่อยแล้วมันก็ทำให้ร่างกายบกพร่องก็ไม่กินนะรายละเอียดถ้ากินมื้อเดียวเนี่ยมือเยอะเลยนะอันนั้นซึ่งก็กินมื้อเดียวดีละแต่เพียงแต่เพิ่มรายละเอียดเข้าไปครับให้เราว่ากินแล้วเราลดกิเลสอะไรนะอ้าวดีแล้วสาธุให้มีกราบนมัสการขอบพระคุณท่านครับอ้าวเชิญเมตตาต่อเลยทำไมใส่แมสเนาะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนโอเคไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะท่านอ๋อเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยเอ๊ะนี่เราไม่ติดนะเนี่ยอยู่หลายคนในห้องอ่ะโควิดไม่ติดเราแน่นอนเอาเป็นยังไงแล้วอาการก็ไม่ได้เป็นเยอะอะค่ะมีระคายคอแล้วก็วันแรกๆจะเป็นไข้นิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีไข้แล้วเป็นได้กี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนี้วันที่3ค่ะที่ตรวจเจอกินอะไรไหมกินยาอะไรเข้าไปกินฟ้าไทรฟาวิพิลาเวียไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กินยาเลยไม่ค่ะสมุนไพรในตัวค่ะท่านกินชีค่ะก็ระวังนะอย่าประมาทแล้วกันนะดูอาการไปเนาะค่ะถ้าดูดีแล้วไม่ได้เป็นเยอะแต่หลายคนที่บอกกับที่เป็นเนี่ยอย่างหมอฟ้ารักก็ตามเลยที่สันติสุขเขาใช้สมุนไพรเนี่ยพวกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรสูตรดมบ้างกินบ้างอะไรพวกเนี้ยคือมันช่วยอ่ะช่วยให้องค์รวมร่างกายมันดีขึ้นนะโดยไม่ต้องไปพึ่งพายาแบบเคมีด้วยซ้ำไปค่ะนะโยมอย่าประมาทนะไม่ใช่ว่าใช้ฉี่อย่างเดียว เดี๋ยวมันลงปอดก็หมอให้ยามาตามอาการเฉยๆค่ะมียาลดไข้ยาแก้แพ้ยาแก้ไอแค่นี้ก็อาการไม่วัดออกซิเจนก็ปกติอยู่ว่าจะมีเจ็บคอเอาแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะในการเป็นคราวนี้จะมาเล่าเนี่ยค่ะท่านก็คือจะเล่าว่าก่อนหน้าที่จะติดอะค่ะท่านก็ได้ไปทำงานที่เกี่ยวกับอวัยมุขค่ะแต่ว่าทางโลกอะเขาจะเรียกว่างานการกุศลก็คือไปทำงานเพื่อหารายได้มาใช้ในการกุศลแต่วิธีดึงเงินมาเขาใช้อวัยมุขมาล่อใช้ความอยากของคนมาล่อซึ่งการจัดงานครั้งเนี้ยปกติเขาจะจัดในเดือนมกราแต่ว่าปีเนี้ยเขาเห็นว่ามกราโควิดเยอะก็เลยเลื่อนมามีนาซึ่งมันปรากฏว่ามันโควิดมันเยอะกว่าเดิมแล้วก็เดือนมกราจะเป็นหน้าหนาว
เดือนมีนาเป็นหน้าร้อนมันมีผลที่ได้ก็คือมีคนมาเที่ยวน้อยจัดงานนี้ก็คือเพื่อหวังให้คนมาเยอะเพื่อจะได้รายได้เยอะแต่กลับเป็นว่าคนมาน้อยรายได้หลายส่วนมันลดลงแต่มีบางส่วนที่มันไม่ลดเพราะว่ามีการใช้อำนาจหรือบารมีที่จะใช้คำว่าขอความร่วมมือให้เอาเงินมาให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีม้าค่ะม้าที่ใช้ในการแสดงยุทธหัตถีค่ะตายไปตัวหนึ่งตายตายเพราะว่าอากาศร้อนก็คือม้าตัวนี้เป็นแสดงเป็นม้าส่งขององค์สมเด็จพระนเรศวรก็เขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มค่ะเขาก็แสดงเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรเพราะเราว่าตอนแสดงอ่ะม้าไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเลยแสดงเสร็จไปที่พักปุ๊บถอดเครื่องทรงออกม้าก็ล้มลงไปเลยล้มลงไปเขาก็พยายามช่วยชีวิตก็ไม่รอดก็คือมาเสียชีวิตอีกวันหนึ่งไปวันก็การที่ม้าตายไม่ได้ตายแค่ที่นี่อะค่ะที่อื่นก็ตายในช่วงเวลาก็มีฝนตกมีพายุเข้าก็ปั่นป่วนวิ่งเก็บของกัน2วันแล้วก็มีฉากที่แสดงยุทธาธิค่ะฉากปุ่มหงสาล้มลงมาพังจนวันนั้นเขาก็แสดงไม่ได้วันหนึ่งแล้วก็พอดีผู้จ้างเขาชำนาญแล้วก็อีกวันหนึ่งเขาก็ซ่อมแล้วก็กลับมาแสดงได้เหมือนเดิมแต่ที่สำคัญนะคะติดโควิดกันงอมแงมที่ห้องมีทั้งหมด12คนค่ะตอนนี้ติดไปแล้ว9หรืออีกแค่3ก็ติดโควิดครั้งนี้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างทั้งงานทั้งอะไรที่มีมากมายทั้งลูกครอบครัวที่เป็นห่วงก็พอรู้ว่าติดเชื้อก็อยากจะขึ้นไปเก็บของอะไรบนห้องทำงานค่ะเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวให้คนลงเอามาให้อะไรมันก็เหมือนคนจะตายอะค่ะที่เอาอะไรมาไม่ได้เลยต้องทิ้งหมดก็เขาเท่านี้ขอบคุณค่ะเอาดีละเดี๋ยวพูดมากแล้วจะเหนื่อยเห็นใจเอาจริงๆเนี่ยมันเหมือนตายจริงๆนะเป็นช่วงนึงเลยอะตายเป็นจากอะไรการงานใช่ไหมตายไปจากลูกและสามีและคนที่บ้านแต่ว่ามาเยี่ยมไม่ได้เลยไงโทรศัพท์อะไรอาจจะได้อะไรเงี้ยใช่ครับเอาไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่เราจะทำไม่ได้แต่อย่างมาโซมอย่างเงี้ยยังมาคุยได้อยู่ใช่ค่ะแต่งานที่เราเคยทำของที่เราเคยกินบ้านที่เราเคยอาศัยรถที่เราเคยขับสิ่งเหล่านี้หายไปเลยคอมพิวเตอร์ที่เราเคยใช้โทรศัพท์จะได้อยู่นะแต่จะได้รู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องจากสิ่งนี้ไปทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งสิ้นพระเจ้าเลยให้พวกเราเนี่ยพยายามพิจารณาหรือว่าระลึกเสมอเขาเรียกอภินิหารสัจเวกว่าไม่มีอะไรเนี่ยไม่พรากจากกันเลยนั่นน่ากลัวนะบางทีเราเนี่ยใช้มือถืออยู่เนี่ยใช้มือถืออยู่บางทีใช้มันดีนะอันนี้มันดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีวันหายไปจากเรามันก็พังก็เสื่อม นั้นเนี่ยร่างกายเราเนี่ยใช้มันทุกวันเนี่ยโอ้ยมันจนเป็นของเราอ่ะเป็นตัวเราของเราเลยอ่ะ สักวันมันก็พังเจอโควิดนะข้างหน้าจะมีโคอะไรโควิดนะ ตายไวโรคโควิดอาจจะตายไวกว่าเดิมเป็นปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วอะไรที่ติดตัวเราได้ล่ะตอนนี้โยมเอาอะไรมาได้เอาแมสเอาเสื้อผ้าอะไรมาได้อยู่แต่ตายไปเนี่ยแต่ตายไปเอาอะไรไม่ได้เลยนอกจากอะไรจิตวิญญาณจิตวิญญาณค่ะใช่แล้วจิตวิญญาณที่จะมีอะไรเป็นที่ให้เรียกที่พึ่งอ่ะจะคงอยู่ได้คงสภาพนั้นได้ไม่ทุกข์ทรมานไม่ถูกอันนี้ตีไปตีมาจนจิตวิญญาณเนี่ยไม่หลุดพ้นหรือว่ามันทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นนะนั้นศาสนาพุทธจึงให้จิตวิญญาณเราเนี่ยมีที่พึ่งที่อาศัยเริ่มตั้งแต่ให้จิตมันเข้าถึงศีลนี่แหละ นะจนเนี่ยเข้าถึงสมาธิถึงปัญญาให้จิตเนี่ยมันมีทางหลุดพ้นออกได้ไม่ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปมีอะไรที่เรียกว่าเราต้องไปพึ่งพาไอ้วัตถุภายนอกเยอะจนมาพึ่งพาข้างในจริงๆของเราเลยว่าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันจากไปหมดแล้วใจเราจะยังคงสภาพที่ไม่ทุกข์ได้ไหม
ความทุกข์คือความทนไม่ได้ความล้มเหลวความอะไรอ่ะที่มันจะอยู่ไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้อ่ะอันนั้นจิตที่ตั้งมั่นกับอะไรล่ะจะไปยึดไม่ได้แล้วทีนี้แม้แต่ยึดสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นลาภยศชื่อเสียงสักวันก็ต้องไปจะยึดได้อย่างเดียวเท่านั้นคือความไม่มีอยู่กับความไม่มีได้ไหมความไม่มีอะไรเลยอ่ะสุดท้ายมันต้องไม่มีนะร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องไม่มีนะมันก็เป็นตัวเราเต็มๆเลยนั่นแหละแล้วสามารถสลายตัวนี้ไปได้ไหมเราสลายข้างนอกก่อนสุดท้ายเนี่ยจะหลุดพ้นจริงๆก็ต้องสลายไปหมดเลยไม่เหลือเลยนอกนั้นวนเวียนหมดจะไปยึดอะไรทั้งหมดวนเวียนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปหรืออรูปข้างในก็ตามอันนั้นก็วิธีแนวทางมีแล้วว่าเราจะปลดพันธนาการของจิตเราได้ยังไงก็ปลดตั้งแต่อบายมุข ปลดตั้งแต่กามคุณต่อมาโลกธรรมต่อมันมีเส้นทางให้ละเราทำได้เท่าไหร่เราก็เบาเท่านั้นตอนนี้โยมก็ไม่ได้หอยหาอะไรนะคิดถึงโลกไหมอย่างเงี้ยครับสิ่งก็คุยกันได้ค่ะคุยได้คิดถึงอะไรอ่ะที่บ้านอ่ะที่บ้านจะห้องน้ำที่บ้านไม่ก็ต้องตัดเพราะมันไปไม่ได้คิดถึงความสะดวกสบายไหมอย่างเงี้ยคิดถึงอาหารที่เราเคยกินมันก็กินไม่ได้โยมก็ได้วางใจแต่บางคนไม่ได้นะไม่ยอมมาอยู่ไอ้กักตัวอะไรต้องหาทางไปอยู่สบายๆที่อะไรอะโรงแรมอะไรเงี้ย เอาได้ประโยชน์เนาะสุดท้ายจริงๆร่างกายเราเนี่ยยึดโอ้โหกลัวตาย กลัวตายฉีดวัคซีนเดี๋ยวกลัวตายอะไรเงี้ยเขาอะไรนะเห็นวัคซีนเขาฉีดไปแล้วเดี๋ยวเป็นโรคอัมพาตเราเพิ่งกลัวเราจะเป็นจะนอนอย่างนั้นบ้างคือตายไปไม่เท่าไหร่หรอกกลัวจะนอนแล้วก็แบบอัมพาตอะไรต้องหยอดข้าวหยอดน้ำอะไรอ่ะเป็นแผลกดทับอะไรเงี้ยเรากลัวหรือเปล่าถ้าจะเป็นถึงขั้นนั้นเห็นไหมมันก็จะมีโจทย์ให้เราได้ปฏิบัติตอนป่วยนี่แหละรับรองว่าโจทย์พวกนี้มายิ่งป่วยหนักๆต้องนอนอะไรเงี้ยเป็นไข้ตัวร้อนๆลุ่มๆไอ้สมองมันก็ไม่ค่อยมึนๆงงๆทำงานไม่ไหวเอ๊ะจิตใจเรามันทุกข์หรือเปล่าเห็นไหมก็ได้ฝึกทั้งนั้นอ่ะดีมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังยังเห็นกันดีอยู่เนี่ยยังไม่เป็นไรนะเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นโควิดก็ยังปฏิบัติทำได้เข้าสูงได้เอาพวกเรายังไม่เป็นก็ดีแล้วนะแต่ว่ามันก่อนคุยกับศิษย์เก่าเหมือนกันประสมาคมศิษย์เก่าเขามีกรรมการคนหนึ่งเขาเป็นโควิดอยู่3วันแต่เขาเหมือนคนปกติเลยแต่โยมนี่เหมือนจะไออยู่ใช่ไหมอันนี้โยมไอศิษย์เก่าที่คุยกับตมาเขาก็เหมือนคนปกตินะเป็นผู้หญิงประชุมกันหลายคนบอกหนูเป็นโควิดอยู่เนี่ย3วันละแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรเพราะฉีดวัคซีนมาก่อนมั้งนะอ้าวเป็นกำลังใจให้เนาะอ้าวสาธุอ้าวโยมรักใจต่ออ้าวกราบนมัสการท่านสมณะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้โยมขอโอกาสมาสารภาพผิดค่ะก็คือเมื่อ2-3 วันที่แล้วมั้งคะที่โยมมาออกซูมแล้วก็หลังจากจบรายการแล้วเนี่ยโยมรู้สึกว่าโยมไม่ค่อยสบายใจอะค่ะอาจจะรู้สึกว่าเนื้อหาที่โยมพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่กระชับแล้วก็กระจัดกระจายเนี่ยอาจจะทำให้ญาติธรรมหรือว่าผู้ฟังทุกท่านนะคะได้เสียประโยชน์จากเสียเวลาไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนะคะโยมก็เลยอยากจะมาขอขมาแล้วก็กราบขอโทษทุกท่านค่ะเท่านี้ค่ะพวกเราไม่ถือโทษกันหรอกขอเอาโทษไปพวกเราเนี่ยไม่มีโทษให้โยมก็ไม่ต้องไปรู้สึกเอาโทษไปใส่ตัวเองมากถ้าขอเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเอาโทษมาใส่เราอะจะมีความทุกข์ขอโทษแต่จริงๆถ้าพวกเรามีโทษให้เราก็จะว่าให้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราแบบอะไรอ่ะมีความรู้สึกถือสาถือโทสะไว้อ่ะกับโยมอ่ะพวกเราก็เราก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็ไลน์ไปบอกอะไรบอกถือโทษใส่แต่นี่พวกเราไม่มีเพราะพวกเราเปิดธรรมเป็นไงเป็นผัสสะเป็นปัจจัยแล้วรู้ว่าทุกคนไม่มีความสมบูรณ์จะใครแบบเก่งมากแต่เกิดหรือว่าไม่บกพร่องมาแต่เกิดก็ต้องบกพร่องอยู่แล้วนั้น
ห้องไลน์ห้องซูมเพราะเราเป็นห้องปลอดถือสาแล้วก็ถ้าใครทบทวนตัวเองอ่ะจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองแล้วก็ทำไปแบบนั้นอย่างนี้แล้วไม่มีใครบอกเลยเนี่ยน่าสงสารเพราะเขาจะไม่รู้ตัวเองนานเลยล่ะแต่พวกเรานี่มีคนท้วงคนบอกอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับต่อไปโยมก็กระชับขึ้นอะไรขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติอยู่ละอะไรที่แต่ยิ่งโยมมาบอกเนี่ยเขายิ่งจะเรียกว่ายิ่งไวอ่ะโยมจะปรับเปลี่ยนได้ไวอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวดีแล้วล่ะสาธุจริงๆอาตมาได้ประโยชน์นะมีโยมพูดเนี่ยอาตมาก็ไม่ต้องพูดไงได้ฟังโยมด้วยดีได้ประโยชน์กันทั้งคู่เพราะว่าไม่มีความถือสามันมีโทษให้เชิญอานาคีอาทิตย์นมัสการครับท่านดินไทยนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมยิ่งธรรมทุกท่านครับก็ผมก็ให้กำลังใจคุณรักใจอีกทีหนึ่งนะครับดูคุณรักใจแล้วพูดผมก็มาเป็นครูสอนตัวเองต้องพูดให้อยู่ในเวลาที่กำหนดก็วันนี้ผมก็จะมาขอฝึกพูดด้วยคนนะครับก็อยากจะมาแชร์เรื่องอาชีพที่เราทำในทางสัมมาทิฏฐิผลพลอยได้เราก็จะเป็นในทางสัมมาทิฏฐิก็จะได้สิ่งดีๆมาสู่ตัวเองส่วนถ้าเราไปทำอาชีพที่มิจฉาทิฏฐิก็รู้สึกว่าผลพลอยได้เราก็จะไปทางแย่ๆลงนะครับโดยที่ผมพิสูจน์มาได้กับตัวเองนะครับว่าเดิมนั้นผมเป็นคนที่มือเท้าชามันมีอาการตั้งแต่อายุเยอะขึ้นมาในมือเท้ามันชาโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเรามาสำรวจดูตัวเองว่าอ๋อที่เราชาเพราะว่าเรานั่งหน้าจอนานเราตอนแรกเราก็โทษโควิดฉีดยาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอ๊ะเราโทษเป็นโรคไตผลกระทบหรือเปล่าแต่มาจับหน้าจริงๆมือหนึ่งมือเท้าชาเพราะเราพฤติกรรมหน้าจอออฟฟิศซินโดรมน่ะมันนานเราก็เลยไปปรึกษาหมอแยมครับช่วยสอนพวกท่าโยคะอะไรให้มันหายชาหน่อยครับหมอแยมก็บอกมาส่งคลิปมาแล้วก็ฝึกแต่เราไม่ค่อยมีแรงที่จะทำนะครับขี้เกียจพูดง่ายๆฮะมันก็ไม่หายทีมันก็หาย 30% 40% ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับชมพู่หลังบ้านผมมันออกดอกมันออกลูกเต็มแล้วก็ตกลงผมก็เสียดายเกิดความเสียดายเอ๊ะเราก็ไปเก็บไปแจกคนจะไปแจกคนดีกว่าก็เริ่มสนุกดีเราก็เก็บไปที่มันหล่นไปแล้วดูข้างบนต้นแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นเลยครับไปเก็บได้3วันครับปรากฏว่ามือเท้าเราหายชาเพราะว่ามันได้ยืดแล้วก็อยู่ค้างไว้นานๆเป็นเพราะผลพลอยได้ที่เรามีจิตอยากให้มีจิตอยากแจกเก็บจมพู่มาได้เยอะแล้วไปแจกคนเราก็หายชาโดย 90-95% นะผมคิดได้3วันก็เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราอยากเป็นผู้ให้ในทางที่สัมมาทิฏฐิเราก็ได้สิ่งดีๆกลับคืนสู่ตัวเองโดยไม่เจตนาครับก็มีเรื่องรายงานประมาณเท่านี้ครับท่านเยี่ยมมากแค่เปลี่ยนอาชีพจากหน้าคอมคือเพิ่มอาชีพที่ลดอะไรการใช้คอบ่าไหลแบบเกร็งๆใช่ไหมมายืดมาผ่อนมาคลายมาแงนบ้างก้มมากก็แงนบ้างอะไรเงี้ยแค่นี้เองชีวิตก็ดีขึ้นแล้วเพราะนั้นก็นอกจากชมพู่อาจจะมีมะม่วงมีลำไยมีมังคุดอีกเนาะก็ไปแงนแงนแล้วไปแจกคนอ้าวดีแล้วเดี๋ยวขอฝากไว้อีกนึงครับเดี๋ยวมันจะมีประเด็นต่อคือจะเอาชมพู่มันมีประเด็นที่ชมพู่เรื่องเหตุการณ์ประเด็นนี้จะเกิดขึ้นที่บ้านราชก็คราวหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าภาค2ต่อครับขอบคุณครับโอ้ดีมากมีเรื่องเล่าดีจริงๆแต่ละวันเนี่ยเรามีเรื่องที่เจอมากมายจริงๆเรื่องน่าประทับใจมีเยอะๆนะถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บมาเล่าหรือว่าตอกย้ำทบทวนตัวเองมันก็ชีวิตเราเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าราบรื่นมี appreciate ทำให้ชีวิตเรายืนยาวเนาะละดีได้ยิ่งได้ฟังเรื่องดีๆยิ่งดีเอาสาธุอายมอัมพรต่อเลยครับกราบนมัสการท่านสมณะแสนดินสมณะดินไทยเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับวันนี้จะพูดเรื่องผัสสะเพราะว่าก็มีเหตุตอนนี้ฟังคุณรักใจพูดแล้วก็รู้สึกว่าจะทำไงให้มันกระชับหน่อยคือจะให้กระชับคือเมื่อคืนได้มีโอกาส
เข้าไปในกลุ่มวิดีโอคอลของกลุ่มหนึ่งเขาก็ฝากถามมาเขาก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมที่เอาปัจจัยเป็นปัจจัยนั้นน่ะมีญาติธรรมผู้หนึ่งเขาถามมาไม่ได้เขาไม่ได้ถามผมตรงๆเขาฝากถามมาว่าการปฏิบัติธรรมที่เดินทางไปนู่นไปนี่ไปสังคมนั้นไปช่วยงานฟรีทำงานฟรีที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยลักษณะของผมเนี่ยมันไม่ถูกไปหาปัจจัยงั้นไม่ถูกตอนนี้ผมก็ดูชีวิตเขาที่เขาพูดมาว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้ใหม่เขาบอกผัสสะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้คือคนที่พูดมาในเขาฝากถามมาคืออยู่กับบ้านนี่แหละอยู่กับบ้านผัสสะกับลูกกับเมียกับต้นไม้ใบหญ้าทำงานสวนทำอะไรนั่นแหละผัสสะไม่ต้องไปหาแล้วก็เนี่ยตลอดไปอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นผมก็ตอบญาติธรรมผู้นี้เลยว่าจริงๆแล้วว่าผมยังไปได้ผมก็ที่จะต้องเดินทางไปสู่สังคมโน้นไปทํางานฟรีที่โน่นที่นี่เพราะว่าอยู่ที่บ้านมันก็แคบโลกทัศน์ก็แคบผมก็ตอบเขาไปเขาคนถามก็บอกว่ามีคนบอกเข้ามาว่าอย่างผมเนี่ยไม่ถูกหรอกอย่างคุณสินพูดเนี่ยทําไม่ถูกหรอกรู้สึกไปโน่นไปนี่รู้สึกมันปรุงไปอ่ะผมก็อยู่บ้านภาษาอยู่กับบ้านนี่เองนะครับทีนี้ผมก็จะพูดให้กระชับว่าจะถามท่านว่าตามหลักความเป็นจริงที่เอาภาษาเป็นในการศึกษาธรรมะด้านเนี่ยอยู่กับบ้านดีกว่าหรือว่าไปอย่างผมเนี่ยดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็จะถามท่านแค่นี้ครับพระเจ้าตรัสถึงโทษภัยของการติดอยู่กับที่ติดยึดในการอยู่กับที่ก็มีและกล่าวถึงโทษภัยของการไม่อยู่กับที่ไปเรื่อยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนมันไปติดเพราะว่าไอชอบเดินทางเพราะว่ามันไม่ชอบความจำเจซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับที่นี่มันก็เจอคนเดิมกินข้าวก็ที่เดิมอะไรเงี้ยการทำงานก็อย่างเก่ามันก็เบื่อก็ต้องไปหาเที่ยวยอดเขาบ้างยอดไม้บ้างไปเที่ยวทะเลบ้างเที่ยวทะเลบ่อยแล้วเอาไม่เอาไปเที่ยวเอเวอเรสต์บนภูเขาเบื่อภูเขาก็ไปเที่ยวทะเลเบื่อทะเลไปเที่ยวภูเขาอ่ะมีอยู่2ที่นะทะเลกับภูเขาเอ้ยมีที่อื่นหรือเปล่านะนอกภูเขาธรรมดาไม่พอต้องไปภูเขาไฟพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่จะไปตายแบบว่าจมน้ำตายหรือว่าตกเขาตายภิกษุเหมือนกันภิกษุที่ออกป่าก็เหมือนกันมีความท้าทายต้องไปเดินธุดงค์ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเดินจาริกจริงๆพวกแบบเนี้ยพุทธเจ้าตรัสว่าก็เป็นโทษภัยเพราะว่ามันไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรอะไรสมใจเดินไปนั่นไปนี้ก็สมใจพวกจาริกเนี่ยพ่อครูเนี่ยบอกสมณะเสนอว่าพวกอย่าไปจาริกนะจนตายไปหลายองค์แล้วเนี่ยพวกจาริกเนี่ยนะหลวงพ่อหม่อนก็โดนรถชนตายหลวงพ่อร่มบุญก็โดนรถชนตายหลวงพ่ออโศกอย่างเงี้ยเดินไปเนี่ยอาตมาตอนเป็นคฤหัสถ์ก็เคยเดินตามสมณะจาริกเดินตั้งแต่ตีสี่ตื่นมาตีสี่เดินจากชัยภูมิมาบ้านลาดอาตมาเป็นขโยมวัดเป็นลูกศิษย์วัดไปกับลูกศิษย์วัดมี3คนมีอาตมามีเจ้าจอมฟ้าแล้วก็หลวงบุญมาเป็นคฤหัสถ์นะแล้วก็มีท่านนาไทยธรรมนานาไทยเดินไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงบ้านลาดเท้าพองเป็นแผลโอ้ยนะแต่ได้อะไรได้สมใจเดินสมใจแล้วอะไรเงี้ยได้ทรมานสมใจตัวเองส่วนได้อยู่กับที่นะก็ติดเหมือนกันไม่อยากไปไหนบางท่านบางองค์บางรูปไม่ไปไหนเลยเพราะว่าไปแล้วมันยุ่งยากอยู่กับที่มันสบายอะไรก็ของเราได้หมดใช่ไหมนี่ก็ที่ของเรากินอาหารก็ของเราอะไรเงี้ยมันสบายอยู่ละมันติดความสบายอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เคลื่อนไม่ได้เปลี่ยนเลยก็เป็นความติดยึดอย่างหนึ่งที่ตีไม่แตกเหมือนกันอันนั้นจะถามว่าอะไรเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองก็ต้องประมาณเอาอยู่ที่การงานแต่มาว่าอาตมาถ้าไม่มีกิจอะไรก็ไม่อยากจะไปไหนเลยก็อยู่ที่บ้านลาดนี่ที่กว้างพันกว่าไร่จะเดินไปทํางานยังไม่หมดเลยไปทบโยมตรงนั้นตรงนี้อาจจะเดินทางไปต่างสถานก็ถ้าจําเป็นจะไปสันติโสกับพ่อครูต้องไปประชุมไปอะไรก็ไปได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่ค่อยอยากเดินทางมากมายนักหรอกจริงๆมันจําเป็นไงเช่นงานศพต้องไปเพราะนั้นธรรมดาคนเราจะต้องเดินทางมีที่จําเป็นอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกอย่าไปอยากเที่ยวเยอะแค่นั้นเองถ้าใจเราอยากโอ้อยากจะไปเที่ยวตรงนั้นอันนี้นี่ไม่ดีละเอาประมาณเอาเนาะแต่มาไม่มีหรอกว่าสินพุทธควรจะ
เดินทางหรือไม่เดินทางก็อยู่ที่โยมเองก็ประมาณนะครับครับสาธุอ้าวสาธุอ้าเชิญอามั่นใจพุทธน้อมกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปนะคะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ได้เปิดใจเรื่องลูกสาวไปแล้วใช่ไหมคะพอจบซูมก็มานั่งคิดเอเราได้ทุกเรื่องอะไรเนี่ยท่านสมณะก็บอกแล้วฟังท่านสมณะอะไรท่านให้คำแนะนำก็คือพอนั่งฟังก็ทบทวนนะคะที่ท่านสันดินบอกว่ามันก็ดีนี่นาพ่อลูกจะได้มีโอกาสดูแลกันมันก็เกิดสะกิดที่ใจว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะที่จริงเราควรจะเปิดใจกว้างเนาะเพราะที่ผ่านมาในส่วนนี้แต่ละคนขาดหมายถึงระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกเขาขาดไปหลายปีเลยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เขาจะได้กลับไปดูแลไปเติมเต็มไปมอบความรักให้กันและกันความรู้สึกมันก็คลายขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ลงไปข้างล่างไปเจอผลมะม่วงวางอยู่ค่ะมะม่วงมีหลายไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็นั่งมองแล้วก็นึกถึงต้นมะม่วงขึ้นมามะม่วงก็มีหลายลูกเนาะลูกเล็กลูกใหญ่ลูกสมบูรณ์ธรรมดาคนที่เขาอยากจะได้มะม่วงหรือหมายตามะม่วงลูกนั้นอ่ะ เขาก็ต้องหมายตาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดเราอาจจะไปคิดว่าลูกมันสมบูรณ์มันควรจะเป็นของเราจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกเรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินก็จริงแต่เขาก็มีส่วนในการรดน้ำพรวนดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการที่ลูกที่สมบูรณ์โดยทิ้งลูกที่อาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ให้เราก็มันก็ดีแล้วนี่นาไม่เป็นไรหรอกเราถือว่าเราได้สละของที่ดีให้กับคนอื่นมันก็เป็นสิ่งประเสริฐไม่ใช่เหรอคิดได้อย่างนี้ใจมันก็คลายมากๆเลยค่ะคลายก็ยิ้มได้ค่ะยิ้มได้ค่ะก็กราบรายงานแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเวลาพ่อครูไปเดินดูมันเขาขุดมันหัวใหญ่หัวเล็กอ่ะส่วนใหญ่คนเนี่ยจะชื่นชมหัวใหญ่ๆใช่ไหมพ่อครูจะบอกพวกสมณะเสมอว่าหัวใหญ่เดี๋ยวคุณก็ไปหั่นให้เป็นเล็กๆแล้วคุณก็ต้องกินอันคำเล็กๆอยู่ดีหัวเล็กนี่มันพอดีคำกว่าเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์หรือว่าอะไรเห็นประโยชน์ของมันหัวใหญ่จะดูว่าเอาไว้โชว์อะไรเงี้ยแต่จริงๆคุณกินเนี่ยกินหัวเล็กเห็นไหมลดคุณภาพอะไรสารอาหารก็เท่ากันนั่นแหละเห็นไหมใช่มะม่วงก็เหมือนกันลูกใหญ่ก็กินได้เนื้อมะม่วงเหมือนกับลูกเล็กๆแต่เราเนี่ยมันติดในรูปอย่างนั้นอย่างนี้คล้ายๆทำนองเดียวกันบางทีเรื่องราวก็ไม่ต้องเป็นอย่างใจเราก็ได้ลูกไม่ต้องเป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ลูกก็มีเป็นมะม่วงแบบของเขาอ่ะเขาควรจะเป็นมะม่วงลูกใหญ่ลูกเล็กอยู่ที่เขาเลือกเองขอให้เขามีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมก็เป็นคนดีอยู่กับเราก็ได้ไม่อยู่กับเราก็ได้มันจะลดความคลายความยึดลงจริงๆเนี่ยถ้าเรายึดไว้มันยิ่งไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นก้อนเป็นอัตตาแล้วก็จะเป็นบาดแผลใจบางทีอย่างเงี้ยลูกก็รักนะยึดผูกพันกับเราอีกทีนี้ทางโน้นก็จะเกิดเพ่งโทษอีกมันเกิดความเสียไปหมดเลยเพราะว่าความยึดของเราเป็นเหตุไงถ้าเราทำใจกว้างๆแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์อย่างเนี้ยมะม่วงลูกใหญ่ลูกเล็กก็มีประโยชน์เหมือนกันมันหัวใหญ่หัวเล็กคนก็เหมือนกันบางทีเขาจะต้องเจอทุกข์บ้างเพื่อประโยชน์ของเขาถ้าเราไปยึดไว้บางทีเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ทุกเหล่านั้นพ่อเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อลูกก็ไม่ได้ทำหน้าที่ลูกที่จะกตัญญูถึงแม้ไม่อยู่กับพ่อมานานแต่ว่าถามว่าคนควรกตัญญูต่อพ่อไหมควรแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำหน้าที่เลยเขาก็พร่องในชีวิตเขาก็เกิดวันหนึ่งพ่อเขาจากไปเขาจะเสียใจไหมล่ะเขาต้องเสียใจแน่นอนว่าเขาไม่ได้ไปดูแลพ่อเลยอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเหตุเล็กๆอะไรเงี้ยยอมก็ได้เข้าใจสัจธรรมชีวิตเพิ่มขึ้น ให้ได้ประโยชน์นะกับทุกๆเหตุการณ์อย่างนี้แหละอ้าวสาธุขอบคุณครับอาปูดีนต่อเลย กราบการท่าน กราบการท่านดินไทยท่านแสนดินเจริญธรรมทุกท่านครับ ก็
ผมก็จะพูดเรื่องที่เนี่ยครับที่ได้มาเข้าซูมนะครับว่าเรายินดีที่จะทำทุกวันนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตนเองจะขี้เกียจนะครับขี้เกียจเป็นสายหายนะครับชอบนอนนะครับก็พยายามฝืนอยู่ครับก็มาชื่นชมทุกคนที่เข้ามาในซูมนะครับก็มีเรื่องที่ว่าเราเป็นสายเจโตสายพญานาคนี่มันรู้สึกยากมากครับก็พูดแค่นี้ครับแล้วก็ยินดีที่จะพยายามอ่านได้อ่านอะไรนะครับหนังสือธรรมะพุทธสุดลึกครับแสงอรุณเจ็ดนะครับก็เรื่องแรกคือยินดีในเนี่ยครับเพื่อนพรหมจรรย์อะไรนะครับก็จะพยายามเข้าสู่ให้ได้ครับแค่นี้ครับชื่นชมทุกท่านครับดีนะรู้ว่าเราก็ยังมีขี้เกียจความขี้เกียจนี่มีหลายระดับนะขี้เกียจแบบโลกๆเลยแบบไม่ทำงานทำการขอทานกินอะไรพวกเนี้ยก็ขี้เกียจเกินใช่ไหมงั้นเราไม่ทำเราจะมีขี้เกียจทำดีบ้างบางวันเนี่ยอาตมาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับจะเป็นหวัดถามว่ามันจะต้องฝืนตัวเองมาคุยให้เกิดความยินดีมันก็จะไม่เฟรชเท่ากับที่ร่างกายเราเต็มที่สมองเราเต็มที่ใช่มั้ยมันก็จะมีตกไปบ้างแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยเราก็จะแบบอะไรอ่ะมันไม่ได้สู้เลยมันก็จะชอบแบบนั้นแหละไม่มาก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยบ่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเข้าความชำนาญในการฝืนจริงไม่ฝืนเลยอย่างพระโคเนี่ยเวลาเทศอ่ะจะไม่ฝืนเลยคือเป็นเรื่องปกติชำนาญมากในการเทศเพราะว่ามีธรรมะมีอะไรเนี่ยให้พวกเรามาคุยก็เหมือนกันแรกคุยอาจจะดูฝืนดูอะไรไม่อยากจะคุยเลยพอมีประเด็นมาคุยอย่างเงี้ยผมก็วันนี้ก็ขี้เกียจอยู่นะแต่ก็ฝืนมาได้ได้พูดละคราวหน้าก็จะพูดเรื่องอื่นอีกมันก็จะชำนาญขึ้นในการพูดนะก็ฝึกพูดอะนะแล้วก็ยินดีในการที่มาเล่าบอกเล่าสภาวะไอเนี่ยเราสร้างจิตทำจิตทำใจในใจไปเรื่อยมันก็ชำนาญเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนจิตจากที่มันแบบตกๆมันก็ขึ้นมาได้แล้วจิตที่ตกมันก็ดึงร่างกายขึ้นมาอีกแต่จากร่างกายเรามึนๆก็ตื่นขึ้นมาไอเงี้ยมันช่วยกันหมดอะนะแต่มาว่านั้นก็พวกเราก็ฝึก แต่ละวันถ้าได้ฝึกเนี่ยอย่างอาภูดินเขาฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยสายเจโตมันจะอุปโตภาคมันจะครบไงครบมันก็จะดีแล้วมีแต่ดีถ่ายเดียวไม่มีเร็วเลยเชิญอาจารย์ปอค่ะเมื่อกี้นี้ที่อาพูดเรื่องของการออกไปทำงานนอกสถานที่นะคะก็จริงๆพระตอบไปแล้วนะคะแต่หนูอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะอาสินพูดว่าสมมติต้องไปอ่านตัวเองนะคะว่าตัวเองแลดหรือว่าตัวเองไปทำงานจริงๆถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แลดนะคะก็น้องติงค่ะการที่มีใครสักคนมาตำหนิเราเนี่ยหนูรู้สึกดีนะเพราะว่ามันได้ชี้ข้อบกพร่องชี้เห็นขุมทรัพย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของเพื่อนที่มองเราเนี่ยคือเราเป็นแบบนั้นไงแต่ว่าสิ่งที่เห็นอ่ะกับสิ่งที่เป็นอ่ะสิ่งที่เป็นเรารู้นะแต่ถ้าสมมติเราเมตตาเพื่อนแล้วก็อธิบายว่าทำไมเราถึงต้องออกไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่อธิบายก็ช่างมันค่ะแสดงว่าเขาไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตของเราช่างมันค่ะไม่เป็นไรขอบคุณเขาด้วยนะขอบคุณมากครับผมจะไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยกิเลสมันบอกได้เลยนะว่าแรดนะจริงๆอ่ะช่วยงานก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าเป็น work and travel ค่ะ work ด้วย travel ด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะในความรู้สึกของหนูนะก็ยังได้ work นะอันนี้ต้องไปพิจารณาเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบในใจในใจของตัวเองจริงๆเพราะหนูเนี่ยมีทุกแบบเลยค่ะงานไปเที่ยวคือไอ้ความหมายที่ว่าในอดีตนะคะไปเที่ยวนะจริงๆแล้วไปเที่ยวแต่ว่าใช้เงินจากการเบิกจริงๆเขาเบิกให้ไปนิเทศงานเราก็ไปนิเทศงานตามเวลาจริงๆ8โมงเช้าถึงเที่ยงนิเทศแต่ในเวลางานที่เขาจ่ายเงินเดือนเราเนี่ยคือ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งช่วงบ่ายว่างใช่ไหมคะจริงๆต้องทำงานนะคะไม่ค่ะก็ไปเที่ยวสิคะก็กำไรสมัยก่อนคิดแบบนั้นแต่จริงคือขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ขอนะคะ
ไปคิดดูพินิจพิจารณาสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยว่าเราอยากจะไปช่วยคนนั้นคนนี้ด้วยจิตเมตตาอันเต็มเปี่ยมที่มีซึ่งหนูรู้ว่าอาสิงพุทธมีนะคะแล้วมันยังแฝงด้วยกิเลสบ้างไหมถ้ามันยังแฝงอยู่บ้างก็ถ้าสู้ไม่ไหวก็ช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะแต่ว่าขยับฐานทีละนิดอาจากวันหนึ่งไป8ที่หรือ7ที่หรือ6ที่ค่อยๆลดลงค่ะถ้าสมมติแต่ว่าถ้ามันจำเป็นต้อง8ที่นะเพราะถ้าไม่8ที่เราได้งานไม่ครบก็ต้องไปค่ะเอาจริงๆนะหนูเลือกได้นะหนูอยากนอนอยู่บ้านนี่ค่ะอยู่บ้านที่อุบลนี่สบายที่สุดในโลกมนุษย์นี้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแต่เลือกไม่ได้เพราะความแรดส่วนตัวของหนูเป็นความอยากที่จะให้โลกนี้มันดีขึ้นจากกำลังที่เรามีเพราะฉะนั้นก็ต้องเหนื่อยถามว่าทุกข์ไหมไม่เคยทุกข์เลยกับความเหนื่อยเหล่านี้ดังนั้นให้กำลังใจนะคะต้องมีผัสสะให้เยอะค่ะอาไม่มีผัสสะมารไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะถ้ามีแรงก็ทำนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพ่อครูมีแรงนะโอ้ยไปเทศโปรที่นั่นที่นี่นะเดินเท้าด้วยบางทีเดินเท้าไปไม่ใช่เดินไปเฉยๆแต่เดินไปโปรดคนไปอบรมครูบ้างอบรมเกษตรกรอันนั้นนี้อะไรเงี้ยตอนหลังก็เอ้ยเมื่อยละให้คนเอาเข้ามาแล้วกัน เดินไม่ไหวละให้คนก็มาอบรมที่นี่แล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามวัยอย่างอาจารย์ปออย่างเงี้ยโอ้ยังมีแรงเยอะไปเถอะอย่างพวกขอโอกาสสักนิดหน่อยครับท่านขอโอกาสนิดนึงคือผมคิดของผมว่าคือผมยังแข็งแรงยังมีแรงอยู่ที่จะต้องเดินทางไปช่วยตรงโน้นตรงนี้อีกหน่อยผมก็คงจะเป็นปู่ผมเฝ้าฟับมันไปไม่ไหวผมก็คิดของผมอย่างนี้ผมก็พยายามดูว่าผมมีกิเลสอยากเที่ยวไหมแต่ว่ามันยังพอมีแรงพอจะขับรถไปได้บ้างแต่ว่าอีกหน่อยผมก็ต้องอยู่บ้านอะติดปู่ผมฟังฟับดีผมคิดแค่นี้ครับแต่พวกที่ใจเขาแบบโหยหาการเที่ยวนะเขาจะไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งแก่แล้วยิ่งเที่ยวพอหมดเกษียณแล้วเงินเดือนบำเหน็จบำนาญมีเยอะไม่รู้จะทำไงกับพาไปเที่ยวทัวร์รอบโลกอย่างนั้นอะไรเงี้ยจนบางทีไปตายที่อื่นหนูให้กำลังใจเพราะว่าเวลาคนเราตัดสินอะไรอย่างนึงเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินตามความเป็นจริงนะคะเขาตัดสินตามสันดานก็คือสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอย่างหนูยึดมั่นว่าแม่งต้องอยู่บ้านเท่านั้นนะฉันต้องอยู่บ้านต้องทำที่วัดไปจากราชธานีก้าวออกจากราชธานีปั๊บบาปเพราะฉะนั้นเราก็จะเพ่งโทษเพื่อนว่าเมื่อไหร่ที่อาสิมพุทธเดินก้าวออกไปจากราชธานีไปทำงานที่อื่นปั๊บเที่ยวแน่นอนไม่อยู่ทำงานในฐานงานในราชธานีมีหมื่นอย่างทำไมต้องไปทำงานที่ศรีสาอโศกทำไมต้องไปสันติอโศกนี่คือแต่ต้องให้อภัยเขานะเพราะทั้งหมดเนี่ยเขาหวังดี 100% เลยนะเขาไม่ได้หวังร้ายเลยนะคะเพราะเขามองราชธานีเป็นบ้านแล้วเขาอยากให้อามองว่าราชธานีเป็นบ้านเหมือนกันเขาไม่อยากให้อากระจัดกระจายแต่ถ้าอาตอบคำถามตัวเองได้ว่าอ้อเดี๋ยวแก่แล้วไปไม่ไหวละขอไปตอนนี้ก่อนเงินก็ยังพอมีเติมน้ำมันรถก็ยังพอขับไหวหูตาก็ไม่ฟ้าฟางวันนี้ก้าวออกจากพื้นที่ช่วยคนได้จำนวนมากกว่าจบค่ะพอแล้วเสียงเหล่านั้นสะท้อนให้เราได้โตแค่นั้นเองค่ะท่านสาธุอาตะวันครับกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินนะครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านก่อนอื่นก็ขออภัยพลชด้วยนะครับเมื่อคู่นี้วิสาสะเปิดไมค์ไป2ครั้งพอดีอาท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องโควิดอยู่นะครับพอดีกลัวลืมนะผมเองก็มีอาการไอนะครับมีอาการไอวันนั้นรู้สึกว่ามีอาการไอมากก็เลยทานฟ้าทลายโจรไปครับทานฟ้าทลายโจรไปรู้สึกจะสัก5-6 โดสนะ3-4 วันติดต่อกันนะก็ตรวจอยู่ตรวจชุด ATK ครับมันไป2รอบนะมันขึ้นขีดเดียวครับก็เลยมีคำถามเมื่อครู่นี้เกิดคำถามขึ้นว่าพอดีจะปรึกษาว่ามันการที่เราทานฟ้าทลายโจรมาเนี่ยมันอาจจะคุมโรคเลยให้เราตรวจ
ไม่พบหรือเปล่าครับตรงนี้นะฮะประเด็นแรกครับอันนี้คุณสนธิเขาพูดบ่อยๆว่าเวลาเขาไปข้างนอกเขาจะกินแต่นมาก็ไม่แน่ใจหรอกมันไม่มีงานวิจัยบอกด้วยว่ากินไฟสโตนป้องกันโควิดไม่ให้ติดได้พวกเนี้ยมันไม่มีงานวิจัยอะไรมารองรับหรอกเพราะนั้นโยมถ้าจะเชื่อว่าจะกินแล้วมันดีก็กินไปเถอะส่วนไอ้บางคนยังไม่ติดเขาก็บอกมันมีรีเซปเตอร์คือคนบางคนมันไม่ติดเพราะว่าไอ้เซลล์ของเขานี่มันไม่รับโควิดก็มันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่หนูขอแทรกได้ไหมคะวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรอย่ากินติดกันเกิน5วันนะคะเพื่อไม่ให้ตับมันทำงานหนักแต่ว่าให้กินเพื่อรักษาโรคไม่มีปัญหาส่วนตรวจเจอไม่เจอมันขึ้นอยู่กับ sensitivity หรือความไวของ ATK ที่เราใช้นะคะว่ามันไวพอไหมถ้าอยากจะรู้ว่าติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยมันจะมี ATK อยู่กลุ่มนึงที่ปัจจุบันเนี้ยเขาก็ทดสอบมาแล้วว่าค่อนข้างเซนกับโอเมก้านะคะก็ไปเลือกกลุ่มนั้นเดี๋ยวนนท์ต้องหาดูถ้ามีเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ในกลุ่มนะคะดีดีครับครับขอบคุณอาจารย์ปอนด้วยครับแล้วก็เล่าต่อนิดนึงครับว่าสภาวะที่เราไม่ชัดเจนเนี่ยมันหลอนนะครับพอดีครอบครัวเนี่ยผมอยู่วันสองตายายแล้วก็หลานสองขวบกว่าเนี่ยก็หลอนมากเลยเพราะบางทีเราต้องจำเป็นต้องออกไปมีภารกิจข้างนอกเนาะอันนี้ก็กลัวอ่านจะติดกับอะไรเนี่ยอ่านจิตอ่านใจแต่ก็ได้อ่านหลายเรื่องนะอ่านเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าพลาดแล้วมันจะเป็นยังไงถึงหลานไม่สบายจะเป็นยังไงได้อ่านว่าเราจะจากก่อนหลานจะจากก่อนเรานี่ก็หันฟุ้งไปหลายเรื่องนะครับก็ด้วยความไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดทุกข์ครับยังไงก็ขอสมาธิทีด้วยครับกราบขอบคุณครับถ้าอย่างไรเราจำเป็นจะต้องออกจากพื้นที่ไม่สามารถที่จะทำได้ก็เลือกเท่าที่จำเป็นที่สุด1ถ้าไม่จำเป็นไม่ออกนี้ช่วยใช่ไหม2ถ้าออกแล้วเนี่ยป้องกันให้เต็มที่ใส่แมสก็ตามล้างมือออกไปไหนสัมผัสกับคนห่างไกลกลับมาเนี่ยมาอาบน้ำทันทีเสื้อผ้าลงซักอะไรมันมีวิธีอยู่ละโยมไปศึกษาได้ตอนนี้เราทำเต็มที่แล้วนอกนั้นตัดไปเลยถ้าจะติดก็เป็นเรื่องที่เราบกพร่องหรือว่ามันเหตุสุดวิสัยละแต่ถ้าเรายังทำไม่เต็มที่ก็ไม่สามารถตัดความกังวลนี้ได้หรอกนะยอมให้ทำที่สุดถึงที่สุดอะป้องกันให้ถึงที่สุดแล้วก็ความกังวลนี้ยอมก็จะหายไปเพราะเราได้ทำเต็มที่แล้วไม่หลอนครับยังยอมทำเต็มที่เต็มที่เลยนะป้องกันเต็มที่เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวทำพี่น้องทุกท่านก่อนกังวลต่อเอาเลยค่ะกับนมัสการท่านสมณะแล้วขอเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะก็โยมอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณรักใจอะค่ะโยมอยากจะบอกว่าโยมได้ประโยชน์จากการแชร์ประสบการณ์ของคุณรักใจนะคะในรายละเอียดอะค่ะได้เห็นภาพแล้วก็ได้ย้อนกลับมามองตัวเองอะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงของคุณอามั่นใจพุทธโยมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้อยากจะบอกอามั่นใจพุทธว่าการที่เราไม่ได้อยู่กับลูกเนี่ยมันก็มีประโยชน์คือลูกอ่ะบอกโยมว่าแบบตอนไม่ได้อยู่กับแม่หนูคิดถึงคำสอนคำบอกของแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้คุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าเวลาที่เราได้เจอกันเนี่ยค่ะเราก็จะมีความคิดถึงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาฟังเราแล้วเขาได้ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นคำพูดคำสั่งสอนของเราอ่ะมีประโยชน์กับเขามากค่ะจากต่างจากที่ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราพูดอะไรอ่ะเขาก็จะว่าเราบ่นเขาเบื่อเขารำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมาถามว่าเนี่ยที่มิเคยบอกตอนนั้นน่ะใช่เลยอย่างที่มิเคยบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้อ่ะค่ะว่าบางทีการพลาดกันบ้างเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ระลึกถึงกันนะคะขอบพระคุณค่ะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแปลว่าลูกนี่เก็บคำพูดแม่ไว้นะคือพูดอะไรนี่เขารู้เขาเห็นแต่ถ้าเราเมื่อก่อนมันใกล้กันเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นการเปรียบเทียบว่าไอ้ที่แม่พูดจะจริงไหมนะแต่พอไปเจอข้างนอกเจอคนอื่นคนนั้นคนนี้อ้าวที่
แม่พูดไว้มันจริงนี่นะมันมีการเปรียบเทียบไงเพราะเรากับโลกมันเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แต่ถ้ามีการเปรียบเทียบเขาเรียกผัสสะนั้นกว่าทำถ้าไม่มีผัสสะถ้าเขาแม้แต่รู้อย่างเดียวแต่ไม่ไปผัสสะมันก็ไม่เห็นอาการนั้นจริงแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใจในใจหมดอาการนั้นจริงนั้นโลกได้ประโยชน์ก็ดีละแล้วก็ยิ่งถ้าเราบอกเราสอนเองเนี่ยแล้วเราก็ยึดเป็นตัวเราจะยึดเยอะว่าลูกจะต้องเป็นอย่างที่เราพูดแล้วจะมีลักษณะบังคับไม่ในตัวพูดหลายทีพูดย้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนเรียกว่าเป็นคุณแม่ขี้บ่น ลูกก็ยิ่งต่อต้านอะไรเงี้ยแต่นี่เนี่ยได้ประโยชน์ว่าถ้าภาคออกไปปุ๊บมันไอความยึดมันก็คลายลงไปแล้วเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้แบบนี้ถ้ากลับมาอีกก็ต้องมาถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรามีความบกพร่องยังไงในการพูดการบอกการสอนการอยู่กับลูกที่ยังทำให้ลูกเนี่ยไม่เชื่อสนิทถ้าเราลดลงไปอีกทีนี้พูดไปอีกลูกก็จะยิ่งโอ้โหตอนนี้ยิ่งเชื่อแม่ใหญ่เลย มันได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะนั้นปัจธรรมก็มีผัสสะเป็นปัจจัยอย่างนี้แหละแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนกับหางเสือเหมือนเราแล่นเรือใบไปนะลมที่พัดให้เราแล่นเรือเนี่ยมันมีแรงจากหมู่มิตรดีจากผัสสะจะให้เราเคลื่อนไปแต่ว่าเรากุมหางเสือให้มั่นก็คือสัมมาทิฏฐิให้มั่นว่ามันตรงทางถ้ามันผิดทางก็มาช่วยกันคัดท้ายเรือหางเสือให้มันตรงทางเนี่ยเพื่อนๆด้วยกันนี่แหละมาคัดหางเมื่อกี้สัมมาทิฏฐิเรื่องการติดที่การอยู่กับที่การอยู่กับลูกกับไม่อยู่กับลูกนะมันก็จะมีสัมมาทิฏฐิที่เป็นรอบๆที่พวกเรามีประสบการณ์เล่าๆกันมาอย่างนี้แหละหางเสือเราตรงขึ้นนาวาบุญนิยมของเรือเล็กๆของเราเนาะจะไปถึงฝั่งข้ามโอคะหรือเปล่าก็อยู่ที่ทิศทางนะถ้าทิศทางเบี้ยวมันอ้อมไปนานนะกว่าจะไปถึงบางทีไม่ถึงด้วยล่มกลางทางแต่ถ้ามันตรงนะช่วยกันคัดตรงไปนะโอ้โหมันจะไวนะอ้าวขอบคุณที่มาช่วยคัดท้ายเรือให้กันและกันและเป็นเรือใหญ่ที่พ่อครูพาไปให้ข้ามโอคะสงสารทุกคนอ้าวโมทนาสาธุขอบคุณค่ะ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 